สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบ7วิชาสามัญ55นะครับโจทย์บอกว่าถ้า S1 เท่ากับเซตของ X โดยที่ log X บวก1ฐาน1ส่วน2บวก2 log X บวก2ฐาน1ส่วน4ลบ log 9X ลบ3ฐาน1ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0และ S2 เท่ากับเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มซึ่ง X มากกว่าเท่ากับลบ10น้อยกว่าเท่ากับ10แล้ว S1 intersect S2 มีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในข้อนี้นะครับโจทย์ให้หา S1 intersect กับ S2 แต่ S2 เนี่ยเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ลบ10ถึง10 S1 เนี่ยเป็นอัตสมการแปลว่าเป็นช่วงพอเอามา intersect กันนะครับยังไงเราก็คงจะได้เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงลบ10ถึง10แน่นอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เราออกมาเป็นช่วงอะไรก็ตามใน S1 เราเลือกคัดกรองมาเฉพาะจำนวนเต็มที่อยู่ในลบ10ถึง10โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์มาแก้หา S1 ก่อนละกันโอเคทีนี้ S1 คือล็อกของ X บวก1ฐาน1ส่วน2บวกกับ2ล็อก X บวก2ฐาน1ส่วน4ลบกับล็อก 9x ลบ3ฐาน1ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ข้อนี้เนี่ยมันมีล็อกแล้วเป็นอัตสมการยังไงก็ตามต้องเขียนหมายเหตุแน่นอนเพียงบอกได้ว่าหมายเหตุของข้อนี้มี3ตัวคือ x บวก1มากกว่า0และ x บวก2มากกว่า0และ 9x ลบ3มากกว่า0เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ x มากกว่าลบ1x มากกว่าลบ2และ9 x ลบ3ตัวนี้กลายเป็น x มากกว่า3ส่วน9หรือก็คือ1ส่วน3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจาก3ตัวนี้พอเอามาแลกกันให้หมดก็ได้กลายเป็น x มากกว่า1ส่วน3นะครับหลังจากนั้นตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์พยายามใช้กฎว่าทำให้มันเป็น2นะครับทำไงให้มันเป็น2ดีทำไงให้มันเป็น2ก็คือทำให้มันเป็นเรื่องของเลขยกกำลังถูกไหมครับกลายเป็นล็อก x บวก1แล้วก็ตัวนี้คือ2กำลังลบ1บวกกับ2แล้วก็ล็อก x บวก2 2กำลังลบ2ลบกับล็อก 9x ลบ3ตัวนี้คือ2กำลังลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0การจะเตะมาข้างหน้าเขียนกดเฉยๆนะคือล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b มีค่าเท่ากับ n ส่วน b ล็อก m ฐาน a โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็นลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ล็อก x บวก1ฐาน2บวกกับ2ส่วนลบ2ล็อก x บวก2ฐาน2ลบกับ1ส่วนลบ1ล็อก9x ลบ3ฐาน2ตัวแรกขอโทษนะครับตัวแรกต้องเป็น1ส่วนลบ1เนาะโอเคโทษทีนะครับเขียนผิดโอเคถัดไปเพราะฉะนั้นตัวแรกออกมาก็กลายเป็นลบของล็อก x บวก1ฐาน2ตัวนี้ลบ2ตัด2เหลือลบเฉยๆกลายเป็นล็อกของ x บวก2ฐาน2แล้วตัวนี้กลายเป็นบวกล็อกของ 9x ลบ3ฐาน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์ย้ายข้างล็อก2ตัวนี้ไปอยู่อีกข้างหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นล็อก 9x ลบ3ฐาน2น้อยกว่าหรือเท่ากับล็อกของ x บวก1ฐาน2บวกกับล็อกของ x บวก2ฐาน2แล้วกฎพื้นฐานอีกอย่างนึงที่เราใช้กันเยอะๆก็คือล็อกผลบวกกลายเป็นล็อกผลคูณเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อกของ x บวก1คูณกับ x บวก2ถูกไหมครับฐาน2น้อยกว่าหรือเท่ากับล็อกของ 9x ลบ3ฐาน2พอฐานเดียวกันการที่เราอยากจะปลดล็อกตัวนี้เราจะต้องพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันจะตัดเครื่องหมายจะตัดล็อกทิ้งแล้วเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเดิมถูกไหมครับถ้า a ในกรณีที่ a มากกว่า1ถ้าล็อก
m ฐาน a น้อยกว่า log n ฐาน a แล้วเราจะบอกได้ทันทีเลยว่า m ต้องน้อยกว่า n เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดมันจะต้องกลับด้านเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์ตัดออกไปแล้วมันก็คือ 9x ลบ 3น้อยกว่าหรือเท่ากับ x บวก1คูณกับ x บวก2เครื่องหมายเหมือนเดิมตัวนี้คือ x กำลัง2บวก 3x บวก2มากกว่าเท่ากับ 9x ลบ 3ย้ายข้างกลับมากลายเป็น x กำลัง2ลบ 6x บวก5โอเคพี่แบงค์เขียนสลับด้านก่อนละกันนะครับจะได้ไม่หลงเรื่องของการลงเส้นจำนวนบวกลบบวกตัวนี้ออกมามันก็เลยกลายเป็น x ลบ 5 x ลบ 1มากกว่าหรือเท่ากับ0ใส่เส้นจำนวนคือ1กับ5เอาตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปจำได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกไว้ว่าเราจะใช้เฉพาะจำนวนเต็มตั้งแต่ลบ10ถึง10ถูกไหมนะครับทีนี้เราจะใช้จำนวนเต็มตั้งแต่ลบ10ถึง10แต่อย่าลืมนะเมื่อกี้เรายังมีหมายเหตุของเราด้วยนะว่าหมายเหตุของเราคืออะไรครับเมื่อกี้เกือบลืมไปแล้วว่า x ต้องมากกว่า1ส่วน3ด้วยใช่ปะเพราะฉะนั้นก่อนที่พี่แบงค์จะเอาไปอินเตอร์เซ็กกับไอ้ลบ10ถึง10เนี่ยพี่แบงค์ทำให้ตรงนี้ให้มันเสร็จสับก่อนละกันโอเคเราบอกว่าต้องเป็น1ส่วน3ขึ้นไปเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่อยู่ตรงนี้ขึ้นไปอะครับตั้งแต่ลบ10ถึง10มีเลขอะไรบ้างแน่นอนตัวนี้ก็คือเลข1ตัวนี้1ส่วน3มันไม่มีทางเป็นตัวอื่นแล้วใช่ปะที่เป็นจำนวนเต็มก่อนหน้านี้ตัวนี้ก็ได้5 67 8 9แล้วก็10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเขาถามหาว่า S1 intersect S2 จะได้จำนวนสมาชิกเท่าไหร่คำตอบก็คือ7ตัวครับดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อย3นะครับเดี๋ยวนะครับโอเคช้อย3 7ตัวโอเคนะครับก็อย่าลืมวิเคราะห์เรื่องว่ามันเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่แบงค์เกือบลืมเองเลยก็คือเรื่องของหมายเหตุโอเคนะครับ